สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับชาวธาตุปลาทองทุกท่านนะครับผมก็เจอกับผมนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับกับแจ็คโชกุนสไตล์นะครับผมวันนี้ก็ช่วงเช้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้อาหารปลานะครับมื้อแรกนะครับช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่อาหารปลาที่ใช้นะครับให้ปลานะครับก็จะเป็นสูตรบาลานซ์คัลเลอร์นะครับผมเป็นสูตรสีน้ำเงินนะครับเพราะว่ามันก็ให้ปลากินแล้วปลาก็สวยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ราคาย่อมเยานะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแต่สูตรสีแดงเนี่ยก็คือเต็มแม็กเลยถ้าใครซื้อสีแดงไหวก็ซื้อนะครับแต่ถ้าซื้อไม่ไหวก็สีน้ำเงินใช้ได้นะครับโอเคนะประมาณนี้ครับเม็ดก็เห็นไหมครับจะชัดๆอย่างนี้นะครับสีนะครับเข้มๆชัดๆนะครับแล้วก็ไม่มีผงไม่มีฝุ่นนะครับผมพวกนี้นะครับอาหารปลาโชกุนนะครับผลิตอย่างเน้นคุณภาพนะครับพูดกันตรงๆนะครับก็12ปีนะครับอยู่ด้วยกันมานะครับจะทำอะไรขึ้นมาก็ต้องดีนะครับแล้วก็ได้คุณภาพนะครับแล้วก็เห็นผลจริงนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินให้อาหารปลานะครับก็ประมาณนี้นะครับมื้อแรกของวันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับพยายามเซตปลาเราให้ได้บ่อละ1ช้อนนะครับบ่อละ1ช้อนก็จะให้ไปนะครับนะครับอย่างที่บอกบ่อนี้นะครับปลา2ตัวนะครับพอดีลูกค้าซื้อไว้แล้วแยกไว้แต่เมื่อวานให้อาหารไปก็กินไม่หมดเงี้ยแต่คืออย่างที่บอกนะครับอาหารปลาโชกุนนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับมันอยู่ในน้ำได้ประมาณ2วันหรือวันนึงนะครับเดี๋ยวถ้าปลาช่วงกลางวันเรามาดูพอแดดออกเงี้ยถ้าปลาเรากลับมากินอาหารหมดอ่ะเราก็ไม่เป็นไรเราก็ให้ใหม่ได้แต่ถ้าอาหารยังเหลืออยู่ในมื้อเที่ยงมื้อที่2เงี้ยเรารู้แล้วเราก็ดูดหรือว่าดูดอาหารที่เหลือเนี่ยทิ้งไปเลยอันนี้เทคนิคก็คือประมาณนี้เวลาเลี้ยงปลานะครับผมก็ไม่ได้ยากครับนี่อย่างบอกพวกนี้กินดีเราก็ให้ไปเลยเหมือนเดิมมันก็คือการเช็คปลาด้วยนะครับว่าปลาเราเป็นไงสุขภาพดีไหมยังแข็งแรงอยู่ไหมปลาเขาก็จะมากินอาหารที่เราให้อะไรประมาณนี้นี่พอเราโยนไปเห็นไหมครับผมโยนอ่ะผมก็จะโยนที่เดิมๆอย่างที่เคยบอกนะครับอย่างเงี้ยอากาศช่วงนี้มันเย็นเช้ามาอุณหภูมิในน้ำมันจะเย็นปลาก็จะไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเขาแบบอยู่กับอากาศเย็นนะน้ำเย็นอะไรเงี้ยแต่เนี้ยก็ยังมาวนเวียนนะครับอยู่รอบๆกองอาหารก็ถือโอเคครับเดี๋ยวมาดูบ่อนี้นะครับเป็นสิ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้ไปตำแหน่งเดิมๆนี่ครับลองดูเห็นไหมครับก็ถ้าปลาวิ่งหาอาหารใส่อาหารอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือการเป็นการเช็คปลาไปในตัวนะครับว่าปลาเราอ่ะยังแข็งแรงดีอยู่ไหมป่วยไหมอะไรไหมนี่อย่างเงี้ยครับสิ่ง5สีนะครับโยนไปปุ๊บก็มาเลยอย่างที่บอกปลาเล็กๆอ่ะเราใส่เยอะเราก็ให้ช้อนนึงเหมือนกันเพราะว่าปลาเล็กอ่ะเขากินไวย่อยเร็วเขาก็จะกินบ่อยได้แต่ปลาใหญ่ผมใส่น้อยเห็นไหมแต่ผมก็ให้ช้อนนึงเหมือนกันเพราะว่ามันอ้วนมันตึงแล้วเห็นไหมครับลำหลังหนาอะไรหนาดีแล้วเราก็ให้เขาแค่รักษาหุ่นเหมือนนายแบบนางแบบอย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับเวลามาหานะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวดูบ่อนี้นะครับค่อยๆดูไปนะครับบ่อนี้ก็1ช้อนนะครับผมก็ให้เต็มที่อย่างนี้เลยอย่างที่บอกผมไม่กลัวน้ำเสียนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในคุณภาพของอาหารปลานะครับก็ปลาก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเขาก็จะสวยสมบูรณ์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับก็โชกุนครับบาลานซ์คัลเลอร์นะครับสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็คุ้มกับราคาที่สุดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ปลาดำเห็นไหมครับโยนไปปุ๊บวิ่งใส่อย่างเงี้ยเราก็โอเคเวลาให้จริงๆอ่ะผมก็โยนเลยแล้วก็ให้ปลาอย่างเงี้ยบ่อเนี้ยเราดูเลยอาหารปลายังเหลืออยู่เมื่อวานเห็นไหมครับอยู่ตรงกองมุมนี้ปลาประมาณ5ตัวไม่เป็นไรเราก็ยังไม่ต้องให้แต่เราดูแล้วปลายังว่ายน้ำอยู่เดี๋ยวรอมือที่2เราก็ค่อยมาเทคปลากันทีอย่างเงี้ยมีแค่2ตัวผมก็จะให้แค่ครึ่งช้อนอ่ะอย่างเงี้ยโยนห่างๆเลยนะเห็นไหมปลาเขาก็จะว่ายมาหาอาหารเองก็ถือว่าปลาปกติอ่ะเราก็ไปต่อเลยนะบ่อนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วเหมือนกันเป็นสิงซากุระนะอ่ะก็ดูยาวๆกันนะครับดูกันไปยาวๆเดี๋ยวจะรีวิวประมาณแถวนึงนี่แหละก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูนี่นะครับโยนลงไปอย่างนี้เลยครับก็ไปอย่างนี้เลยบางตัวบางบ่อครับทำไมมันมีน้อยมีอะไรอย่างนี้บางทีปลาลูกค้าซื้อไว้แล้วผมก็จะแยกให้ลูกค้าไว้เนี่ยผมจะโยนห่างๆคือผมจะไม่โยนใกล้ปลาผมจะได้เช็คด้วยว่าปลามันว่ายมาหาอาหารไหมอย่างเง
เงี้ยเห็นไหมป๊าบป๊าบมันก็กินกันเลยป๊อบตัวนี้ก็บ่อนี้ก็เป็นไซส์ประมาณ4นิ้ว4นิ้วกว่านะครับอันนี้ผมก็ให้ท้อนหนึ่งเต็มๆจะโยนห่างๆโยนห่างๆอย่างห่วงๆก็ประมาณนี้ครับเนี่ยคลิปนี้ก็5นาทีไปแล้วเดี๋ยวชมกันไปยาวๆนะคือปลาพวกนี้อ้วนแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยผมก็จะให้ท้อนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงปลาเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปแบบคำว่าอัดอาหารก็คือปลาเขาต้องรับได้ด้วยไม่ใช่ว่าอัดอาหารแล้วปลาไม่กินอาหารเหลือตลอดเวลาก็เปลืองเปล่าๆนะครับผมแต่คราวนี้พอปลาไม่กินเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นหรือว่ามาหาสังเกตเอาแล้วว่าทำไมปลาเราถึงกินไม่หมดทำไมกินไม่ดีมันก็ต้องมานั่งปรับการเปลี่ยนน้ำการยิงน้ำเรื่องออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมาเช็คระบบพวกนี้ภายหลังครับก็คือถ้าอาหารเรามั่นใจอยู่แล้วอ่ะมีอาหารดีๆแล้วอ่ะเป็นต่อแล้วอ่ะยังไงก็ทดสอบมาแล้วว่าอาหารมันเจ๋งอ่ะมันดีอ่ะแต่คราวนี้ถ้าเอ้ยปลากินแล้วไม่โตไม่อ้วนเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเราเลี้ยงปลาแบบไหนบ่อนี้เยอะหน่อยก็คือใส่ไป2ช้อนเลยนี่เงี้ยแล้วดูขี้ปลายังลอยอยู่เลยมั้ยแสดงว่าเมื่อคืนเขากินอยู่แล้วเขาก็อย่างเงี้ยบ่อที่พวกเป็นสิงไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยผมก็ให้1ช้อนปลามี4ตัวเนี่ยผมก็โยนห่างๆโยนห่างๆอย่างห่วงๆเพื่อเป็นการเช็คปลาว่าโอเคเขาก็ตื่นล้นในการกินไหมเดี๋ยวบ่อนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เรียวๆเลยนะเรียวๆเลยเสาร์อาทิตย์ที่แล้วมาหาผมแล้วคราวนี้ปลามันอยู่บ่อนี้แหละมันอยู่บ่อนี้แหละมันตัวแดงอยู่ตัวเดียวผมก็มารักษานี่ครับแดงเป็นจ้ำแบบนี้อันนี้เราก็เทคเลยเนี่ยมันดีขึ้นแล้วมันเริ่มจางแล้วปลาก็ยังแข็งแรงแว่นน้ำอยู่เดี๋ยวผมก็ใส่กูต้าใส่เมทัลลินบูประมาณนี้ปลาว่ายแล้วว่ายแล้วไม่ซึมแล้วเดี๋ยวสักพักนึงถ้าปลาเขาปรับตัวได้จุดแดงๆจ้ำๆก็หายไปนะเดี๋ยววันที่4พรุ่งนี้ผมถึงจะใส่กูต้าซ้ำประมาณนี้ก็เนี่ยเรียวๆอย่างนี้เลยนะเลี้ยงปลาก็ต้องมีป่วยนะครับไม่ใช่ว่าเก่งแค่ไหนไม่ป่วยอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับใครบอกเลี้ยงปลาไม่ป่วยก็เข้าใจกันละเนี่ยโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ยาวๆเลยอาจจะ10นาทีนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวให้ไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่ทันพอมีเวลาก็เอาความรู้นะครับแล้วก็เอาเทคนิคดีๆมาแนะนำกันไม่ใช่ว่าสอนหรืออะไรนะครับอย่างที่บอกเลี้ยงปลาไม่มีใครเก่งนะครับก็ต้องศึกษาต้องสังเกตเอาเนี่ยโยนงี้เลยเวลาให้จริงๆเห็นไหมเวลาผมให้จริงๆเนี่ยพวกนี้เป็นสิงเนี่ยอย่างเงี้ยเราก่อนจะให้เราต้องดูแล้วบ่อนี้มันยังเหลืออยู่เราไม่ให้เพราะเขาอ้วนมากเห็นป่ะแต่เมื่อวานอ่ะผมให้แล้วฝนตกอากาศเย็นๆเนี่ยอย่างเงี้ยเราดูเลยเขาว่าน้ำอยู่เราโยนห่างๆโยนห่างๆอย่างห่วงห่วงนะพอเขาว่ายมาหาอาหารคือโอเคปลายังไม่มีอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยอาหารเหลือหลายบ่อเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องดูเพราะว่าฝนมันตกตอนเย็นอากาศเย็นอย่างบ่อนี้เราก็โยนห่างๆโยนห่างๆแต่ก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละนะเนี่ยครับก็โยนมาเลยให้กินอย่างนี้ปลากินอาหารหมดก็จบแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับชมเชยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเดินทางนะครับตัวนี้ Go to China นะครับตัวที่ได้ชมเชยนะครับตัวนี้นะครับก็แข็งแรงดีลอยตะกร้าอดอาหารไว้ตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยววันนี้จะส่งแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับก็ไปอย่างไวนะครับนี่ครับอย่างที่บอกฝากไว้ด้วยครับก่อนจะไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับกับอาหารปลาโชกุนครับบ่อนี้มีตัวเดียวลูกค้าซื้อไว้ไทเกอร์ก็ให้หน่อยเดียวก็ประมาณนี้ครับใครที่ยังไม่เคยใช้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับโชกุน Advanced Goldfish Pellet นะครับทั้งสูตรสีแดงและสีน้ำเงินนะครับใช้ดีนะครับไม่ผิดหวังนะครับรับประกันคุณภาพครับพอดีเดินผ่านมานี่เจอกูต้าวางอยู่ก็ฝากไว้ด้วยอีกตัวนึงนะครับโคตรดีโคตรดีนะครับโอเคนะครับใครที่มีอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทุกคนนะครับผมอยากจะรู้อะไรนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวขอเดินให้หันปลาก่อนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ